ัยกันบ่อยๆว่าจะเลื่อนอีกไหมสำหรับการเลือกตั้งเนี่ยนะคะวันนี้รัฐบาลเขากางไทม์ไลน์กางปฏิทินให้เห็นกันชัดๆเลยว่างานของรัฐบาลหลังจากนี้เดือนต่อๆไปจนกว่าจะเลือกตั้งเนี่ยจะทำอะไรกันบ้างรองนายกวิษณุเครืองามนำทีมค่ะวันนี้เปิดเผยปฏิทินการทำงานของรัฐบาลในการเตรียมความพร้อมสู่การเลือกตั้งบอกว่าการเลือกจะเกิดขึ้นภายในช่วงของวันที่9พฤษภาคม2562นะคะโดยบอกว่าเดี๋ยว11ธันวาคมนี้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.จะมีผลบังคับใช้โดยกำหนดให้จัดการเลือกตั้งภายใน150วันแล้ววันที่16ถึง27ธันวาคมทางกกต.ก็จะมีการคัดเลือกส.ว.ทั่วประเทศ250คนค่ะโดยตำแหน่ง6คนแล้วนะคะคัดเลือกกันเอง50คนและส่วนที่คสช.คัดเลือกอีก194คนนะคะและคสช.ก็จะมีการตั้งคณะกรรมการสรรหาขึ้นมา 9-12 คนจากนั้นจะมีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ตอนนั้นก็จะปลดล็อกคำสั่งคสช.ให้พรรคการเมืองทำกิจกรรมทางการเมืองได้ด้วยนะคะและท่านอาจารย์วิษณุก็แจ้งด้วยว่าภายหลังจากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.มีผลบังคับใช้แล้วเนี่ยนะครับกกต.เนี่ยจะต้องออกประกาศกำหนดวันเลือกตั้งวันรับสมัครส.ส.ในแต่ละเขตเนี่ยนะครับภายใน5วันและพรรคการเมืองเนี่ยจะต้องส่งรายชื่อผู้ชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีให้กกต.ภายใน25วันหลังจากที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ประกาศใช้แล้วซึ่งผู้ที่รับเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีจะต้องทำหนังสืออนุญาตยินยอมให้เสนอชื่อได้เพียงแค่พรรคเดียวเท่านั้นทั้งนี้รัฐบาลและคสช.ได้คาดการณ์ว่าจะมีการเลือกตั้งส.ส.ทั่วประเทศในวันที่24กุมภาพันธ์ปี2562และจะประกาศผลการเลือกตั้งภายใน60วันซึ่งตรงกับวันที่24เมษายน2562เพราะรัฐบาลเนี่ยไม่เคยพูดเป็นอย่างอื่นขณะที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเป็นเรื่องของสว.นะคะแล้วก็สนช.เนี่ยเขาจะหยุดพิจารณากฎหมายวันที่15กุมภาพันธ์แล้วก็เลือกตั้ง24กุมภาพันธ์ตามนั้นนะคะนะฮะส่วนวันที่8พฤษภาคมคาดว่าจะเป็นวันเปิดประชุมรัฐสภานัดแรกเพื่อที่จะโหวตเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรประธานวุฒิสภาแล้วก็นายกรัฐมนตรีเพื่อนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าจากนั้นค่ะจะมีการแต่งตั้งรายชื่อคณะรัฐมนตรีเพื่อนำขึ้นทูลเกล้าโดยคณะรัฐมนตรีชุดใหม่จะต้องเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณและแถลงนโยบายภายใน5วันอันนี้ถือเป็นวันสิ้นสุดของรัฐบาลชุดเดิมแล้วก็สิ้นสุดคสช.ไปด้วยครับยังมีประเด็นต่อนะครับก็คือว่าคุณวิษณุเนี่ยระบุนะครับว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันไม่ใช่รัฐบาลรักษาการเพราะรัฐธรรมนูญได้ให้อำนาจไว้ในบทเฉพาะการว่าให้ปฏิบัติหน้าที่ไปจนกว่ารัฐบาลชุดใหม่จะเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณซึ่งการกำหนดปฏิทินในครั้งนี้เป็นการอ้างอิงตามกฎหมายไม่ได้นั่งเทียนเขียนส่วนจะมีปัจจัยอื่นทำให้ปฏิทินคลาดเคลื่อนออกไปอีกนั้นตนไม่สามารถตอบได้เพราะเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือกฎหมายและไม่ทราบว่าการประชุมร่วมคสช.และพรรคการเมืองนั้นจะเกิดขึ้นในวันใดแต่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายในเดือนพฤศจิกายนนี้เนื่องจากนายกรัฐมนตรีติดภารกิจในต่างประเทศก็จบเลยนะฮะ 2-3 บรรทัดสุดท้ายก็ทำให้ที่พูดมาทั้งหมดนั้นเนี่ยมันใจเย็นๆ invalid ทั้งหมดเดี๋ยวฟังเสียงและลีลาคือเสียงเนี่ยบางทีเราพูดซ้ำไปแล้วแต่ว่ามาดูลีลาก่อนเดี๋ยวค่อยมาคุยกันต่อนะครับฟังเสียงรองนายกวิษณุค่ะถ้ามิฉะนั้นแล้วแม้จะเข้าสู่โหมดหรือช่วงเวลาใกล้การเลือกตั้งจนแม้เลือกตั้งเสร็จผ่านพ้นไปแล้วคณะรัฐมนตรีนี้ก็ยังไม่ใช่คณะรัฐมนตรีรักษาการตรงกันข้ามรัฐธรรมนูญบทเฉพาะการกับเขียนไว้ด้วยซ้ำว่าให้คณะรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในวันที่รัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับซึ่งก็คือเมื่อวันที่6เมษายนปีที่แล้วยังคงเป็นคณะรัฐมนตรีต่อไปจนถึงวันที่คณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณรับหน้าที่แสดงว่าจะต้องอยู่ยาวไปซึ่งไม่ใช่ยาวแบบรักษาการแต่ยาวแบบมีอำนาจเต็มเมื่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่หลังเลือกตั้งเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณคณะรัฐมนตรีชุดที่อยู่ในเวลานี้และคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติคสช.เนี่ยก็จะสิ้นสุดลงพร้อมกันในวันเดียวกันกับที่ชุดใหม่เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณรับหน้าที่อันนี้เป็นภาพรวมที่ได้มีการชี้แจงให้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบก็มีสักประเด็น2ประเด็นที่น่าสนใจนะครับคนส่วนใหญ่อาจจะไปสนใจกับประเด็นที่บอกว่าอาจจะมีปัจจัยอื่นนะครับที่อยู่นอกเหนือกฎหมายโอ้โหอันนี้ก็คือพูดไปให้พูดทำไมคือมันก็คงมีปัจจัยอื่นได้108เช่นสึนามิเข้าเช่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็พูดได้จะพูดให้คนหวาดกลัวทำไมนะครับคือถ้ามันมีเรื่องมาอยู่แล้วคุณก็ทำอะไรไม่ได้หรอกอันนี้ทุกคนก็คงเข้าใจกันอยู่แล้วแต่ทีนี้มันมีอีกประเด็นนึงที่ผมคิดว่า
เป็นประเด็นหลักซึ่งข่าวไม่ค่อยเล่นกันก็คือว่าการอธิบายว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันนั้นไม่ใช่รัฐบาลรักษาการหมายความว่ารัฐบาลนี้เขาจะเป็นรัฐบาลยาวไปจนถึงอย่างต่ำคือพฤษภาและหมายความที่กำลังสิ่งที่น่ากังวลคือถ้ารัฐบาลนี้ไม่ใช่รัฐบาลรักษาการเลยเนี่ยนะครับจนกว่ารัฐบาลชุดใหม่จะเข้าถวายสัตว์เนี่ยติดต่างว่าผลการเลือกตั้งออกมาไม่เป็นไปตามที่พวกพี่ต้องการอ่ะพวกพี่ก็ออกมาตรา44ทำอะไรก็ได้อันนั้นเรื่องหนึ่งสองพวกพี่จะออกกฎหมายอะไรอีกก็ได้จากวันนั้นเนี่ยใช่ไปจนถึงวันที่รัฐบาลใหม่เข้าเนี่ยเพราะอย่าลืมว่ารัฐบาลยังมีอำนาจเต็มและคสช.ก็ยังอยู่ใช่และในขณะที่หนักกว่านั้นก็คือถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยมันมีกฎหมายอะไรออกหรือยังครับว่า4คนที่ของรัฐบาลที่ไปอยู่ในพรรคการเมืองเนี่ยที่จัดตั้งขึ้นมาซึ่งสัมพันธ์แอบอิงกับรัฐบาลอย่างชัดเจนอยู่แล้วเนี่ยก็เพราะว่าคนก็เป็นพวกเดียวกันน่ะคนจะก็ไม่ต้องออกก็ได้ใช่ไหมก็ใช่ถ้าจะลากกันไปถึงที่สุดเนี่ยถ้าจะแบบหนากันขนาดนั้นคุณก็ไม่ต้องออกก็ได้เพราะคุณก็บอกว่าไม่เป็นอะไรไปจนพฤษภาคม62คือต่อให้คุณแพ้เลือกตั้งคุณเผลอๆก็ยังเป็นได้มีใบเหลืองใบส้มออกไปทำให้สสไม่ครบ 95% ก็ยังไม่สามารถเปิดสภาได้ก็อยู่กันต่อกันไปได้อีกนะคือมันมีเหตุปัจจัยที่ทำให้อยู่ลากกันได้ไปเรื่อยๆเนี่ยเยอะแยะเต็มไปหมดแต่สิ่งที่ผมสนใจอาจารย์พิษก็คือว่าการที่บอกว่าตนเองเนี่ยรัฐบาลนี้ไม่ใช่รัฐบาลรักษาการเพราะรัฐธรรมนูญได้ให้อำนาจเอาไว้ในบทเฉพาะการเนี่ยว่าให้ปฏิบัติหน้าที่จนกว่ารัฐบาลชุดใหม่จะเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณนี่คือมันเกี่ยวกันไหมพี่เพราะว่ารัฐบาลอื่นๆเนี่ยเขาก็ต้องอยู่ทำงานจนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่เหมือนกันแต่เขาจะไม่ตัดสินเขาทำอะไรไม่ได้เพราะเขาเป็นรัฐบาลรักษาการแล้วตั้งแต่เลือกตั้งนะใช่ไงแต่ก่อนเลือกตั้งนะใช่ก่อนเลือกตั้งเพราะเขาจะลงมาหาเสียงไม่ได้กกต.แต่คุณก็ถือว่ามีอำนาจแต่ถามว่านี่คือการตีความของอาจารย์วิษณุเองหรือว่าอาจารย์วิษณุเอาคำว่าไม่ใช่รัฐบาลรักษาการใส่เข้าไปในกฎหมายคือตีความกฎหมายที่มันไม่มีอาจารย์วิโรจน์ผมชอบประโยคนี้มากนะครับที่บอกว่ารัฐบาลปัจจุบันนั้นไม่ใช่รักษาการนะครับเพราะรัฐบาลได้ให้อำนาจไว้ในบทเฉพาะการว่ารัฐธรรมนูญได้ให้อำนาจไว้ในบทเฉพาะการว่าให้ปฏิบัติหน้าที่ไปจนกว่ารัฐบาลชุดใหม่จะเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณซึ่งเป็นในการกำหนดปฏิทินในครั้งนี้เป็นการอ้างอิงตามกฎหมายไม่ได้นั่งเทียนเขียนแล้วใครเขียนฮะคนเขียนพวกคุณก็ตั้งขึ้นมาเองไม่ใช่เหรอครับคือคุณมีชัยฮะฮะก็คุณมีชัยใครตั้งอะฮะพวกผมเลือกอะฮะก็นั่นแหละฮะใครเลือกอะฮะตอบหน่อยใช่ไหมก็อย่างนี้แหละมันวนกันอยู่ตรงนี้แล้วพอวนไปไหนไม่ออกก็อ้างว่ามันเป็นกฎหมายเป็นกฎหมายที่ไปนั่งเทียนเขียนคุณไม่ได้นั่งเทียนเขียนจริงแล้วใครเขียนใครเขียนคนเขียนมีความสัมพันธ์กับพวกคุณมากน้อยแค่ไหนฮะแล้วบางทีผมเห็นความสับสนของคนในรัฐบาลนี้เหมือนกันนะบางทีเวลาคนเขาวิพากษ์วิจารณ์บางเรื่องเนี่ยก็จะบอกว่าเป็นสิ่งที่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งก็ทำแบบปกติแต่พอเป็นบางเรื่องก็จะบอกว่าไม่เกี่ยวเราเป็นรัฐบาลพิเศษเรามีอำนาจเต็มสรุปจะเอายังไงกันแน่คือแต่ผมว่าคนแบบอาจารย์วิษณุเนี่ยนะครับใครได้อาจารย์วิษณุไปใช้งานเนี่ยมันมีความสุขอ่ะเพราะว่าเวลาแกตอบอะไรเนี่ยมันรู้สึกแกให้ได้หมดเลยมันรู้สึกว่าโอ้นะฉันถูกหาทางออกให้ฉันแล้วชีวิตมันจะง่ายขนาดนี้ไงใช่ไหมคือสมมติเวลาเราไปมีคดีความเราไปมีอะไรเรารู้สึกโอ้โหทำไมกฎหมายมันถึงเป็นอุปสรรคกับเราขนาดนี้เพราะมีอาจารย์วิษณุไว้ประจำบ้านเนี่ยเรามันสบายอ่ะต้องฉายาให้แกใหม่ดีไหมพี่อะไรไม่เอาพระวิษณุแล้วเหรอคะอะไรนะฮะพระวิษณุไม่เอาแล้วมันไม่สนุกไงมันจะต้องเป็นคนที่มีความสำคัญในการบังคับเรือแป๊ะพี่เขาเรียกว่าอะไรพันท้ายหรืออะไรโอ้ยพันท้ายนี่ตอนหลังโดนตัดคอนะฮะโถเป็นกัปตันก็ได้ผมเรียกว่าจาระบีดีกว่าฮะคือลื่นเหลือเกินมีอะไรติดขัดเนี่ยพอมีอาจารย์วิษณุปุ๊บเนี่ยจาระบีเลยฮะโอ้โหสบายจริงๆรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายที่ตอบเรื่องกฎหมายได้เป๊ะเป๊ะถ้าผมนั่งกลับไปเรียนกฎหมายเป็นปริญญาสักใบผมจะมีรูปผมจะมีรูปอาจารย์วิษณุที่บ้านแล้วไหว้ทุกวันนะผมคิดว่าผมสอบผ่านแน่ๆเลยนะสุดยอดจริงๆขอไปประวารณาตัวกันเป็นลูกศิษย์เลยพี่รับรองวิชาหลายล้านเล่มเกวียนแน่นอนยอดจริงๆไม่ได้นั่งเทียนเขียนครับเป็นการนั่งตามกฎหมายครับกฎหมายใครออกพี่ครับโอ้เยี่ยมจริงๆฮะ